พระองค์จงใจเชื่อในพระองค์พี่น้องที่รักเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์พวกเราก็เห็นว่าพระเยซูเจ้าได้เชิญชวนให้เราไปหาพระองค์เพื่อพระองค์จะได้บรรเทาใจเวลาที่เรามีความทุกข์ยากลำบากก็เป็นธรรมดาที่ว่ามนุษย์ก็ขวนขวายหาความสุขแต่เวลาที่ไปหาสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไปหาคนที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้ช่วยเขาให้แก้ปัญหาใช่ไหมครับพระเยซูเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นผู้ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาของเราก็ขอให้พวกเราได้ไปพบกับพระองค์นะครับส่วนวันจันทร์วันนี้นั้นบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือปฐมกาลยาก็ฝันเห็นบันไดอันหนึ่งทอดจากพื้นดินขึ้นไปสู่ท้องฟ้าพระเทวดาเดินขึ้นลงบนบันไดนั้นพระเจ้ายืนอยู่ข้างเขาและทรงรื้อฟื้นสัญญาที่ได้กระทำกับอับราฮัมคือให้มีลูกหลานจำนวนมากพระเยซูเจ้าเผยให้สิทธิ์เห็นท้องฟ้าเปิดออกเหนือบุตรแห่งมนุษย์เวลาที่พระองค์ตรัสในยอห์นบทที่1ข้อ51นะครับส่วนพระวรสารวันนี้เราก็เห็นพระเยซูเจ้าทำอัศจรรย์สองอย่างเพราะทั้งสองอย่างนี้มีคนมีความเชื่อคืออย่างแรกนั้นรักษาหญิงที่ตกโลหิตมา12ปีที่มาสัมผัสเสื้อของพระองค์พระองค์ตรัสว่าความเชื่อของนางช่วยนางให้รอดแล้วจากนั้นพระองค์ไปปลุกเด็กหญิงคนหนึ่งที่ตายแล้วให้กลับฟื้นคืนชีพก็เพราะความเชื่อของบิดามารดาของเขาเราจึงเห็นว่าในชีวิตของเราได้รับอัศจรรย์น้อยใหญ่มามากมายเหมือนกันเมื่อเรามีความเชื่อในพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้บอกกับเราว่าพระองค์เดินไปกับเราและถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพระองค์ก็จะได้ช่วยบำบัดรักษาแต่ว่าถ้าเราเดินคนเดียวเราก็ไม่สามารถที่จะได้รับอัศจรรย์นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์